ดร.เจตชี้ท่า18มิถุนายนทักษิณเบี้ยวอัยการจะถูกหมายจับทันทีคดีนี้สู้ได้แค่ชั้นอุทธรณ์น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรในคดีม.112โดยมีคำสั่งให้นายทักษิณไปพบอัยการในวันที่18มิถุนายน2567เพื่อส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนว่าแนวทางของคดีนี้จะออกมาในทิศทางใดได้บ้างนั้นคงต้องฟังมุมมองความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกประธานหลักสูตรคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชี้ว่าถ้าในวันที่18มิถุนายนนี้ทักษิณยังใช้วิธีเดิมคืออ้างว่าป่วยและไม่สามารถไปรับฟังคำสั่งฟ้องของอัยการในคดี112อัยการก็จะไม่สามารถนำตัวทักษิณส่งฟ้องในวันดังกล่าวได้แต่อัยการจะออกหมายจับนายทักษิณทันทีถึงตอนนั้นหากทักษิณจะยื่นขอประกันตัวก็จะมีปัญหาแต่หากเข้าไปพบอัยการตามกระบวนการแล้วอัยการส่งฟ้องทักษิณก็สามารถขอประกันตัวออกมาสู้คดีได้ทั้งนี้หากดูจากรูปคดีแล้วคดีนี้น่าจะพิจารณาสิ้นสุดที่2ศาลคือศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนื่องจากเป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่หากจะขอฎีกาได้จะต้องเป็นกรณีกระบวนการพิจารณาผิดพลาดหรือข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจนดังนั้นคดีนี้จึงมีแนวโน้มว่าจะจบแค่2ศาลแต่ถ้าสมมุติว่ามีดีลลับแล้วทักษิณแหกดีนเชื่อว่าต่อให้ทักษิณไปตามนัดในวันที่18มิถุนายนนี้ทักษิณก็จะถูกจับและไม่ได้รับการประกันตัวโดยต้องถูกคุมขังเพื่อรอการพิจารณาคดีซึ่งคราวนี้คงยากที่จะอ้างว่าป่วยเพื่อไปนอนโรงพยาบาลแต่ถ้ามีดีลลับแต่ทักษิณไม่ได้แหกดีนเมื่อทักษิณไปพบอัยการในวันที่18มิถุนายนก็เชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวและเมื่อถึงกระบวนการพิจารณาศาลก็จะยกฟ้อง